สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการเลี้ยงไก่แบบบ้านๆต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหลังจากที่แม่ไก่ฟักไข่ได้ลูกไก่แม่ละตัวแม่ไก่ก็ทิ้งรังไม่ฟักต่อเราก็ไปดูไข่ที่เหลืออยู่เรื่อยๆทุกวันค่ะวันหนึ่งได้ยินเสียงลูกไก่ร้องเราก็มองหาว่าดังมาจากไหนก็เห็นว่าไข่อีกฟองกำลังจะแตกเป็นตัวค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรคิดว่าแม่ไก่จะมาฟักไข่ต่อมาดูอีกทีเห็นมดหลายตัวอยู่ที่ไข่ฟองนี้ค่ะเราจึงพลิกไข่ดูอีกด้านก็เห็นว่าเปลือกไข่มีรอยแตกลูกไก่กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องอยู่ค่ะจึงตัดสินใจช่วยลูกไก่โดยการแกะเปลือกไข่ออกเราค่อยๆแกะเปลือกไข่ออกอย่างช้าๆค่ะเห็นเท้าลูกไก่แล้วค่ะเห็นขาลูกไก่ข้างหนึ่งแล้วค่ะเราก็แกะเปลือกไข่ต่อไปจนเกือบหมดค่ะลูกไก่ออกมาจากเปลือกไข่แล้วค่ะแต่ยังไม่ลืมตาค่ะดีใจมากที่ช่วยลูกไก่ได้รู้สึกประทับใจมากค่ะเอาลูกไก่มานอนบนเปลือกมะพร้าวชั่วคราวค่ะยังได้ยินเสียงลูกไก่ร้องอยู่ค่ะลูกไก่เริ่มขยับตัวมากขึ้นค่ะลูกไก่ลืมตาแล้วค่ะเสียงร้องก็ดังขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ย้ายลูกไก่มาใส่ในตะกร้าค่ะเอาใยมะพร้าวรองให้ด้วยค่ะลูกไก่พยายามชูคอตลอดค่ะลูกไก่ดูแข็งแรงดีชูคอร้องเสียงดังค่ะแม่เอาลูกไก่มาป้อนอาหารลูกไก่ก็กินอาหารดีอยู่นะคะสงสัยจะหิวค่ะดูแล้วลูกไก่ก็ดิ้นแรงอยู่ค่ะแม่หยดน้ำให้ลูกไก่กินด้วยค่ะดูท่าทางแล้วน่าจะรอดค่ะตอนค่ำก็เอาลูกไก่ไปขังไว้กับแม่ไก่กับลูกไก่อีกตัวในสุ่มไก่เพื่อให้แม่ไก่ได้กบจะได้อุ่นๆค่ะแต่ลูกไก่ชอบออกไปอยู่นอกสุ่มไก่ค่ะตอนเช้ามาดูลูกไก่ดูไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแต่ก็ยังขังรวมกับแม่ไก่และลูกไก่เหมือนเดิมค่ะเห็นแม่ไก่กกลูกไก่อยู่บ้างเหมือนกันค่ะลูกไก่ตัวที่โตกว่าก็จิกลูกไก่ตัวนี้ด้วยค่ะลูกไก่เลยออกไปอยู่นอกสุ่มไก่ค่ะน่าสงสารจังค่ะเอาข้าวสารให้ไก่กินในสุ่มไก่ค่ะแต่ลูกไก่ตัวเล็กไม่มากินค่ะลูกไก่ชอบยืนอยู่ริมสุ่มไก่ค่ะแม่ไก่กำลังกกลูกไก่ทั้งสองตัวค่ะนี่คือภาพตอนกลางวันค่ะลูกไก่ไม่ค่อยแข็งแรงเลยค่ะเดินไม่ค่อยไหวค่ะดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่ค่ะเวลายืนคอจะตกบ่อยค่ะตอนบ่ายเลยเอาออกจากกรงไก่มาไว้ในบ้านค่ะตอนค่ำก็เอาลูกไก่ไปขังรวมกับแม่ไก่และลูกไก่อีกตัวในสุ่มไก่เพื่อจะให้แม่ไก่ได้กกค่ะ
มาดูตอนเช้าไม่เห็นลูกไก่ในสุ่มไก่ก็หาค่ะเจอลูกไก่นอนตายอยู่ใกล้สุ่มไก่ค่ะน่าสงสารมากรู้สึกเสียใจมากค่ะที่ช่วยลูกไก่ไม่ได้ลูกไก่อยู่กับเราแค่2วันค่ะคลิปนี้มีทั้งเรื่องประทับใจและเศร้าใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ